การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือไอคอนสยามจัดงานไทยอาร์ตทอยเฟสสยามเด็กเล่นเปิดตัวอาร์ตทอยสัตว์วิเศษ5ภูมิภาคเรียกได้ว่าเดินหน้าในการผลักดันอาร์ตทอยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์กันค่ะนำเสนอเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมค่ะผ่านอาร์ตทอยโดยล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จับมือไอคอนสยามจัดงานเทศกาลอาร์ตทอยไทยอาร์ตทอยเฟสสยามเด็กเล่นภายในงานได้รับเกียรติจากนายนิติศรีแพรรองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดร่วมเปิดงานค่ะโดยงานนี้ได้รวบรวมศิลปินไทยรุ่นใหม่และสตูดิโออาร์ตทอยไทยกว่า85ศิลปินสตูดิโอโดยไฮไลท์ของงานกับการเปิดตัวอาร์ตทอยสัตว์วิเศษ5ภูมิภาคและ NFT Travel Guide เที่ยวไทยตามรอยสัตว์วิเศษและถิ่นที่อยู่และเก็บ NFT ค่ะเพื่อนำมารับส่วนลดพร้อมสิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยวโดยที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ากระแสอาร์ตทอยกำลังมาแรงมีศิลปินรุ่นใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ขาดพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ไทยอาร์ตทอยเฟสสยามเด็กเล่นยังมีการโชว์เคสจาก DDD CollectibleArt Toy ค่ะและ Modly Studio ภายในงานจัดให้มีการเวิร์กช็อปมูเตทอยเรียกได้ว่างานนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน Art Toy ไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักกันค่ะรวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยอีกด้วยค่ะ